วัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับวสันต์พาเพลินกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะพาไปชมถนนมอเตอร์เวย์นะครับเส้นที่สวยที่สุดในประเทศไทยนะครับ wow. เส้นบางปะอินโคราชนะครับช่วงเขื่อนลำตะคองนะครับก็ไปชมกันเลยนะครับเดี๋ยวยาวกันไปครับNot everything.
ก็เดินทางมาถึงกันแล้วนะครับนะครับลำตะคองนะครับนี่ก็เป็นมอเตอร์เวย์นะครับสวยมากนะครับคืออยู่บนมอเตอร์เวย์นี่คือมองเห็น2ฝั่งเลยนะครับเป็นภูเขาเป็นเขื่อนลำตะคองนะครับสวยครับทิวทัศน์เขียวขจีไปหมดครับนี่ครับสวยจริงๆครับนี่ก็อยู่แถวช่วงนี้ก็อยู่แถวตำบลหนองสาลายนะครับอำเภอปากช่องนะครับนะครับบรรยากาศดีมากนะครับถ้าใครจะมาเที่ยวแถวเขื่อนลำตะคองนะครับแวะมาชมกันได้นะครับนี่ก็เป็นถนนมอเตอร์เวย์นะครับเส้นบางปะอินโคราชนะครับนี่ก็ใกล้เสร็จแล้วครับน่าจะ 70-80% แล้วครับเหลือเก็บงานนะครับตรงบริเวณแถวนี้ครับเมื่อก่อนช่วงเทศกาลนี่ก็รถจะติดมากนะครับเส้นนี้เขาจึงทำมอเตอร์เวย์ขึ้นนะครับเพื่อความสะดวกสบายนะครับความรวดเร็วทำให้รถติดน้อยลงนะครับนะครับมองไปเห็นท้องฟ้าภูเขาเส้นมอเตอร์เวย์สวยจริงๆครับสมแล้วครับที่เขาเรียกว่าเส้นมอเตอร์เวย์ที่สวยที่สุดในประเทศไทยครับเส้นนี้นะครับนี่เป็นเขื่อนลำตะคองนะครับใหญ่มากนะครับตรงนี้สุดลูกหูลูกตาครับครับเราก็มาถึงอันนี้เป็นจุดพักรถจุดชมวิวนะครับก็มีอาหารอะไรขายด้วยนะครับนะครับเขาทำไว้ให้อย่างดีเลยนะครับมองไปด้านขวาก็จะเห็นกังหันลมด้วยนะครับด้านซ้ายก็เป็นแม่น้ำลำตะคองไปผ่านมาภาคอีสานก็แวะมาชมกันได้นะครับครับแล้วก็จอดพักรถกันอยู่เนี่ยครับก็ชมวิวนะครับวันนี้บรรยากาศดีครับฟ้าฝนเป็นใจครับครึ้มๆนิดนึงครับแล้วก็สวยครับนี่ก็เป็นที่เดินออกไปชมวิวนะครับนี่ครับเข้าทางเป็นจุดขายของที่ระลึกอะไรพิพิธภัณฑ์อะไรของเขาครับนะครับมองไปเห็นกังหันลมสวยจริงๆครับอันนี้บอกเลยนะครับใครผ่านมาต้องแวะครับจุดนี้นะครับจะมีเคาน์เตอร์ประมาณ 3,000 นะครับแล้วก็เซ็นชื่ออะไรครับนอกเนี่ยครับเขื่อนลำตะคองครับจะชมวิวแลนด์มาร์คนะครับแถวนี้จุดนี้ก็อยู่ตำบลหนองสาลายนะครับอำเภอปากช่องนะครับแม่น้ำใสสะอาดครับไปหาจุดลงไปถึงน้ำไม่เจอนะครับเพราะมันชันมากนะครับนะครับเขาก็ทำที่ยื่นออกมาให้ชมอยู่ครับนี่เราก็มาถึงเขื่อนลำตะคองแล้วพรีเซนเตอร์ของเรานะครับนะครับพูดอะไรไม่รู้ครับงุ้งยิ่งงุ้งยิ่งอยู่กว้างมากครับสองเด็กใหม่นะครับเด็กใหม่ประจำช่องจะมองไปจะไม่ค่อยรู้เรื่องบ้างอะไรบ้างครับแต่ก็ชมกันไปครับนี่ครับข้างหลังก็จะมองเห็นนี่ครับมองไปเห็นกลางกันครับชี้ให้ดูด้วยผมนี่เองครับผมชี้มองเห็นกลางกันว่าดีนะครับแล้วก็เป็นมอเตอร์เวย์สวยครับสวยหลังไปเจอทางหารเจอภูเขาเส้นมอเตอร์เวย์ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับน
น้ามาเจอแม่น้ำนะครับดูอีกมุมนะครับก็พากันอนุรักษ์ไว้นะครับอย่าทำลายธรรมชาตินะครับครับนี่ก็พาชมเพียงเท่านี้นะครับแล้วไปเจอกันคลิปใหม่นะครับมาติดตามกันนะครับว่าจะพาไปเที่ยวไหนกันต่อนะครับนี่ก็ไว้แค่นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับ Subscribe ครับนี่ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ